อีสวัสดีครับกับพบกับแอปเดย์เช่นเคยนะครับกับการรีวิวค่าพลังเวลตันนะครับผมสุดยอดนักเตะตำนานในรูปแบบของไอคอนิกโมเมนต์นะฮะทั้ง5คนนะครับที่มาใหม่ให้เราสามารถใช้อีฟุตบอลพอยต์ในการแลกได้นั่นเองนะครับนอกจากเราจะมาดูรีวิวค่าพลังเวลตันแล้วเดี๋ยวในคลิปนี้นะฮะจะมาพูดคุยกันสักเล็กน้อยนะครับผมวิเคราะห์กันสักนิดนึงว่าใครกันบ้างที่น่าแลกนะครับทั้ง5คนนี้นั่นเองนะครับมาเริ่มกันที่คนแรกเลยนะครับผมจากอาร์เซนอลนะฮะโรซิกี้ค่าพลังโดยรวมนะครับอยู่ที่95เมื่อเลเวลตันนั่นเองนะครับเล่นได้ทั้งหมดนะครับ7ตำแหน่งถนัดไปแล้ว4ตำแหน่งส่วนใหญ่จะเป็นตำแหน่งกองกลางซะส่วนใหญ่นะครับมีทั้งหมด10สกิลส่วนใหญ่จะเป็นสกิลในเรื่องของการจ่ายบอลเลี้ยงบอลแล้วก็การจบสกอร์นั่นเองมาในสไตล์การเล่นคลาสสิกเนมเบอร์เทนนะครับหรือว่านักเตะเบอร์10ที่เน้นครองบอลเลี้ยงบอลจ่ายบอลมากกว่านั่นเองนะฮะส่วนค่าพลังสูงสุดเนี่ยจะเป็นในเรื่องของการครองบอลนะครับอยู่ที่97นั่นเองเลี้ยงบอลภาพรวมตรงนี้ทําได้ค่อนข้างดีมากๆจ่ายบอลสั้นโยนบอลยาวความเร็วเนี่ยถือว่ามีพอประมาณเลยนะครับเช่นเดียวกันกับภาพรวมในเรื่องของการเล่นเกมบุกการจบสกอร์รวมถึงการเตะแรงฟอร์มการเล่น7นั่นเองนะครับเมื่อหยิบเอาไปเล่นกับอาร์เซนอลนะครับผมก็จะเห็นความแตกต่างค่อนข้างชัดเจนค่าพลังในการครองบอลก็จะอยู่ที่99เลยนะครับเลี้ยงบอลเนี่ยโดดเด่นมากๆจ่ายบอลสั้นก็ทําได้ค่อนข้างดีส่วนจบสกอร์เนี่ยแตะไปที่87เลยนะครับแถมยังเตะแรงวิ่งเร็วอีกด้วยนะฮะตัวโรซิกี้นะครับผมมีหนึ่งรูปแบบในรูปแบบของตำนานธรรมดานะครับพอมาเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยโอ้โหจะเห็นความแตกต่างค่อนข้างชัดเจนตัวโรซิกี้นะครับผมที่เป็นไอคอนิกโมเมนต์เนี่ยก็จะมีค่าพลังที่โดยเฉลี่ยนะครับบวกกันไปก็คือประมาณ2แต่ว่าก็จะมีค่าพลังที่บวกเยอะที่สุดนะครับในเรื่องของเกมบวกคือบวก6กันเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็การจบสกอร์เนี่ยบวก5เตะแรงบวก5นึกว่าฟีเจอร์ของโรซิกี้เลยก็ว่าได้นั่นเองนะครับมาดูคนต่อไปนะครับในตำแหน่งของ LB นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดส่งเข้าประกวดครับผมกับเออร์วินค่าพลังโดยรวมนะครับอยู่ที่93เมื่อเลเวลตันเล่นได้ทั้งหมด3ตำแหน่งนะครับซึ่งตัวตำแหน่ง LB แล้วก็ RB เนี่ยถือว่าโอเคนะเป็นนักเตะที่เล่นได้ทั้งแบ็กซ้ายแบ็กขวาเลยและเป็นออฟเฟนซีฟฟูลแบ็กนะครับสไตล์การเล่นก็คือเป็นตัวริมเส้นนะครับเติมเกมบุกนั่นเองนะฮะส่วนสกิลเนี่ยมีทั้งหมด9สกิลนะครับถ้าใครนับดูตรงนี้จะบอกว่าเอ้ามันมี10สกิลไม่ใช่หรอคือข้อมูลหรือว่าภาพเนี่ยที่ผมเอามาเนี่ยมาจากเบสมาสเตอร์นะครับแต่ว่าผมลองไปเช็คในตัวเกมแล้วจริงๆเนี่ยเออร์วินเนี่ยเขาจะมีแค่9สกิลนะครับไม่มีสกิลบนสุดอย่างคอสโอเวอร์เทิร์นนั่นเองนะครับอันนี้เอามาให้ดูบอกเอาไว้เผื่อแบบว่าใครไปเช็คแล้วแบบอ้าวทำไมมันไม่เหมือนกันนะครับซึ่งสกิลส่วนใหญ่นะครับจะเน้นไปที่เรื่องของการเล่นเกมรับการจ่ายบอลแล้วก็การยิงประตูถือว่ามีภาพรวมที่ค่อนข้างโอเคมากในเรื่องของสกิลส่วนภาพรวมในเรื่องของค่าพลังก็ค่อนข้างดีนะครับไม่ว่าจะเป็นความอึดที่สูงถึง91ฟอร์มการเล่น7ส่วนค่าเวลาสูงสุดจะเป็นเรื่องของลูกตั้งเตะอยู่ที่94จ่ายบอลสั้นโยนบอลยาวใช้2เท้าดีเตะแรงภาพรวมเกมรับโอเคมากแต่ว่าเป็นตัวริมเส้นที่สปีดต้นอาจจะช้าไปหน่อยนะครับส่วนความเร็วเนี่ยมีอยู่แค่87เท่านั้นนะฮะมาครับผมเมื่อเขาเอาไปเล่นกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับหยิบเอาไปใส่ทีมแมนยูปุ๊บค่าพลังทุกๆอย่างก็จะบวกกันไปอย่างละ2นะครับส่วนค่าพลังโดยรวมนะครับผมก็จะอยู่ที่95ลูกตั้งเตะเนี่ยกระโดดขึ้นมาอยู่ที่96เลยทีเดียวนั่นเองนะฮะตัวเออร์วินนะครับมีอีกหนึ่งรูปแบบในรูปแบบของไอคอนิกโมเมนต์พอลองมาเปรียบเทียบกันนะครับผมจำนวนสกิลเนี่ยจะมีเท่ากันแล้วก็เหมือนกันเป๊ะเลยแต่ว่าเขาก็จะมีภาพรวมในเรื่องของคองบอลเลี้ยงบอลที่บวกขึ้นมาเล็กน้อยแต่ว่าก็จะมีที่ลดลงไปพอสมควรโดยเฉพาะเรื่องของเกมรับลูกตั้งเตะลูกโค้งนะครับผมหรือว่าแม้กระทั่งการจบสกอร์นั่นเองนะฮะก็เป็นว่าถ้าเทียบดูแล้วเนี่ยเออร์วินในอีกรูปแบบหนึ่งก็ดูจะดีกว่านั่นเองนะครับพอเราเห็นเออร์วินนะครับในตำแหน่ง LB เนี่ยมาทำให้ผมคิดขึ้นมาว่าเอ๊ะถ้าสมมติว่าใครเนี่ยอยากจะไปจัดฟูลทีมนะครับไอคอนิกโมเมนต์เนี่ยแต่กำลังขาดตำแหน่ง LB อยู่แลกเออร์วินดีไหมต้องคิดอย่างนี้ฮะว่าอย่าลืมนะครับยังมีโรเบโต้คาร์ลอสอีกนั่นเองนะครับสิ่งที่น่าสนใจนะครับพอลองมาเปรียบเทียบกันนะครับอย่างแรกเลยก็คือโรเบโต้คาร์ลอสเนี่ยมีสกิลที่มากกว่า1สกิลแต่ว่าสกิลก็จะแตกต่างกันนะครับตัวโรเบโต้คาร์ลอสเนี่ยจะเน้นไปที่เรื่องของการจบสกอร์การจ่ายบอลแต่ว่าเออร์วินเนี่ยก็จะมีภาพรวมเกมรับในเรื่องของสกิลที่ดีกว่าเช่นเดียวกันกับค่าพลังนะครับถ้าลองดูนะครับตัวเออร์วินเนี่ยจะมีเรื่องของการมงเนี่ยที่สูงกว่าแน่นอนเกมรับดีกว่าแน่นอนการเข้าสกัดการกดดันเกมเนี่ยดีกว่าแน่นอนโดยเฉพาะการเข้าปะทะจ่ายบอลสั้นแต่ว่าภาพรวมอื่นเนี่ยก็จะดรอปลงมาผมว่าจริงๆมันเป็นความแตกต่างที่ค่อนข้างชัดเจนนะถ้าเน้นบุกนะครับผมแบบจะยิงจะแบบเติมเกมบุกหนักๆเนี่ยด้วยสไตล์การเล่นออฟเฟนซีฟฟูลแบ็กเหมือนกันเนี่ยบางทีเราอาจจะเลือกตัวโรเบโต้คาร์ลอสน่าจะดีกว่าแต่ถ้าโอเคเรากำลังขาดในเรื่องของเกมรับริมเส้นบางทีก็เลือกเออร์วินก็น่าจะดีกว่าเช่นเดียวกันนะครับผมลองเปรียบเทียบให้อีกหนึ่งรูปแบบแล้วกันกับตัวตำนานธรรมดาของตัวโรเบโต้คาร์ลอสนะฮะก็จะเห็นความแตกต่างออกมาคล้ายๆกันประมาณนี้เลยนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราอยากจะจัดฟูลทีมนะครับผมไอคอนิกโมเมนต์แล้วขาดตำแหน่ง LB อยู่แล้วแบบว่าไม่ไหวแล้วรอไม่ไหวแล้ว
ผมว่าจัดเลยก็ถือว่าไม่เสียหายเช่นเดียวกันครับมาดูกองหน้ากันบ้างนะครับผมกับ Diego Forlan นะฮะค่าพลังโดยรวมนะครับอยู่ที่95นะฮะจาก Atletico Madrid นั่นเองนะครับเล่นได้ทั้งหมด4ตำแหน่งถนัดไปแล้ว3ตำแหน่งนะครับก็ SS CF แล้วก็ AMF มาในสไตล์การเล่นโกโพเชอร์กองหน้าตัวจบสกอร์นะครับส่วนสกิลก็มีครบเต็มอัตรานะฮะโดยเฉพาะเรื่องของการจบสกอร์โอ้โหมีเยอะมากๆครับสกิลตรงนี้แล้วก็การจ่ายบอลก็เยอะเช่นเดียวกันนะฮะเป็นนักเตะที่มีภาพรวมนะครับผมในเรื่องของการคลองบอลเลี้ยงบอลจ่ายบอลสั้นโยนบอลยาวลูกตั้งเตะวิ่งเร็วออกตัวเร็วร่างกายต่างๆนะครับอย่างเช่นความอึดเนี่ยฟอร์มการเล่นภาพรวมตรงนี้ดีมากแต่ว่าสิ่งที่เขาทำได้ดีที่สุดเลย3ค่าพลังสูงสุดนะครับเกมบุกจบสกอร์เตะแรงสุดยอดมากครับอยู่ที่ 9.3 นั่นเองและยังเป็นนักเตะที่ใช้2เท้าค่อนข้างดีอีกด้วยนะครับเมื่อเอาไปเล่นกับแอตเลติโกมาดริดนะฮะค่าพลังทุกๆอย่างก็จะบวกกันไปอย่างละ2เราก็จะเห็นว่าการจบสกอร์เตะแรงเกมบุกเนี่ยอยู่ที่95เลยนะครับไม่ธรรมดามากๆแถมยังมีภาพรวมเนาะที่บอกไปเมื่อกี้โยนบอลยาวลูกโค้งลูกตั้งเตะเนี่ยทำได้ค่อนข้างดีเลยคลองบอลอะไรพวกนี้แถมยังมีความเร็วอีกด้วยนะครับเมื่อเอาไปเปรียบเทียบนะฮะกับอีก1รูปแบบของเขาที่อยู่ในสโมสรเดียวกันไอคอนิกโมเมนต์เหมือนกันนะครับสิ่งแรกที่เราเห็นเลยก็คือตัวเดียโก้ฟอร์ลันนะครับจะมีสกิลเท่ากันแต่ว่าจะมีสกิลที่ไม่เหมือนกันบางสกิลนะครับยกตัวอย่างนะฮะอย่างเช่นตัวเดียโก้ฟอร์ลันเนี่ยจะมีสกิลนะครับผมในเรื่องของการจ่ายบอลอย่างเช่นเวทพาสหรือว่าน้ำหนักการจ่ายบอลนะครับแต่ว่าตัวฝั่งเดียโก้ฟอร์ลันที่อีกรูปแบบนึงเนี่ยจะมีสกิลในการจบสกอร์อย่างเช่น first time shot ซึ่งตัวที่มีมาให้แรกเนี่ยไม่มีสกิลนี้นะครับมันก็จะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยอีกอย่างนึงเลยก็คือตัวเดียโก้ฟอร์ลันนะครับผมในแบบที่อยู่ด้านล่างที่ยังไม่ได้มีมาให้แรกหรือว่ายังไม่มีมาให้เปิดเนี่ยเขามีสไตล์การเล่นเป็น fog in the box หรือว่าเป็นกองหน้าระยะกรอบเขตโทษที่คอยทำหน้าที่แบบดักบอลกดดันเกมรับของฝั่งตรงข้ามนะครับซึ่งมันเหมาะกับการเล่นหน้าต่ำมากกว่าจะเห็นว่าตำแหน่ง SS เนี่ยเขามีค่าพลังที่โดยรวมนะมากกว่า1เท่านั้นอยู่ที่92แต่ว่าเดียโก้ฟอร์ลันที่มาให้แรกเนี่ยอยู่ที่91นะครับส่วนในเรื่องของค่าพลังนะครับเราก็จะเห็นว่าเดียโก้ฟอร์ลันเนี่ยที่มีมาให้แรกเนี่ยโอเคมีเรื่องของเกมบุกเนี่ยที่อาจจะสู้ไม่ได้จบสกอร์สู้ไม่ได้แต่ว่าหลายๆค่าพลังก็ดูดีกว่านั่นเองนะครับก็ลองเทียบกันดูแล้วนะฮะผมว่ามันก็ไม่ค่อยแตกต่างกันมากสักเท่าไหร่อยู่ที่ว่าชอบแบบไหนมากกว่านั่นเองนะครับและแน่นอนครับยังไม่หมดฮะถ้าเปรียบเทียบไม่ได้ว่าไอคอนิกโมเมนต์แบบไหนดีกว่าเทียบกับแบบนี้ไปเลยครับเดียโก้ฟอร์ลันนะครับผมจากเสื้อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะฮะค่าพลังโดยรวมเนี่ยสูงกว่าแน่นอนนะครับแล้วก็หลายๆค่าพลังเนี่ยดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดเลยนะฮะส่วนสกิลเนี่ยมีเท่ากันแต่ก็แตกต่างกันนั่นเองนะครับมันจะคล้ายๆกันกับตัวเดียโก้ฟอร์ลันอีกรูปแบบหนึ่งที่เมื่อกี้เอามาเปรียบเทียบให้ดูนั่นเองนะครับส่วนผมจะไม่ขอไปเปรียบเทียบกับกองหน้าคนอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายนะฮะเพราะว่าในบรรดาไอคอนิกโมเมนต์ที่มีอยู่90กว่าคนเนี่ยโอ้โหกองหน้ามีเยอะมากจริงๆครับเปรียบเทียบไม่ไหวนะฮะมาดูกองหลังกันบ้างนะครับผมส่งเข้าประกวดโดย AC มิลานนะฮะค่าพลังโดยรวมอยู่ที่95สำหรับตัวมาลดินี่นะครับเป็นหนึ่งตำนานที่อยู่มาเนิ่นนานมากๆแล้วนะครับมีรูปแบบของไอคอนิกโมเมนต์แบบเดียวทั่วเลยและเล่นได้ทั้งหมด5ตำแหน่งนะครับถนัดไปแล้ว3ตำแหน่งซึ่งก็จะดูเอ็นไปทางซ้ายนะครับและผมแนะนำว่าถ้าใครที่มีนะครับไม่ว่าจะเป็นตำนานธรรมดาหรือว่าจะไปแลกไอคอนิกโมเมนต์คนนี้ก็ใช้ไอเทมนะครับเพิ่มตำแหน่งให้เขานะฮะโดยเฉพาะตำแหน่ง RB แล้วก็ RMF เนื่องจากว่าเขามาในสไตล์การเล่น offensive fullback back rim เส้นเติมเกมบุกนะครับแล้วก็มาพร้อมกับทั้งหมด9สกิลทั้งสกิลมงจบสกอร์จ่ายบอลโอ้โหเกมรับก็มีแหมภาพรวมดีมากๆนะฮะฟอร์มการเล่นสมเป็นตำนานนะครับอยู่ที่8นะครับมีความอึดนะฮะส่วนความเร็วการเข้าปะทะก็ถือว่ามีพอประมาณนะครับแต่ว่าสปีดต้นแอบช้าไปนิดนึงแต่ก็นะเข้าใจได้นะครับผมเป็นตำแหน่งกองหลังนะครับและแน่นอนเขามีเรื่องของการโยนบอลยาวที่ค่อนข้างดีจ่ายบอลสั้นการของบอลเลี้ยงบอลเนี่ยสุดยอดมากๆครับและค่าพลังที่เยอะที่สุดเป็นในเรื่องของการเข้าสกัดอยู่ที่99เกมรับ98นะครับพลังการโหม่งพลังกระโดดก็ถือว่ามีไม่ได้น้อยเลยนะครับแถมยังใช้2เท้าได้เป็นอย่างดีเรียกได้ว่าซ้ายขวาถนัดหมดนั่นเองนะครับและเมื่อเอาไปเล่นกับ AC มิลานนะฮะค่าพลังทุกๆค่าพลังก็จะบวกกันไปอย่างละ2เราก็จะมีค่าพลังเต็ม99ถึง2ค่าพลังนั่นเองนะครับและค่าพลังโดยรวมของเขาจะอยู่ที่97เมื่อเอาไปเปรียบเทียบนะครับผมกับในรูปแบบของตำนานธรรมดานะครับเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะมีกันนะฮะสิ่งหนึ่งเลยที่เราเห็นถึงความแตกต่างอย่างชัดเจนก็คือสกิลนั่นเองนะครับตัวมาเลนี่ในรูปแบบของไอคอนิกโมเมนต์นะครับจะมีสกิลมากกว่าทั้งหมด3สกิลก็คือจะมีสกิลโมงสกิลจบสกอร์นะครับ
ที่เห็นได้ชัดเจนแล้วก็สกิลนะครับผม fighting spirit นะฮะสกิลมาแล้วนะฮะเมื่อกี้เอาเป็นว่านอกจากนี้เนี่ยค่าพลังของเขานะครับก็อาจจะแตกต่างกันไม่ได้มากแต่ค่าพลังที่แตกต่างกันชัดเจนมี3ค่าพลังก็คือในเรื่องของความอืดการเข้าสกัดแล้วก็เกมรับนะครับส่วนตัวเนี่ยเคยเล่นมารินี่นะครับแล้วจริงๆก็ค่อนข้างชอบนะในรูปแบบของตำนานธรรมดาบอกเลยว่าถ้าแลกไอคอนิกโมเมนต์คนนี้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับแล้วคนสุดท้ายนะครับถือว่าเป็นคนที่ผมสนใจมากที่สุดในบรรดา5คนที่มาเลยก็ว่าได้นะครับนั่นก็คือโอลิเวอร์คาร์นะครับสุดยอดผู้รักษาประตูนะฮะที่ค่าพลังโดยรวมอยู่ที่94เล่นได้ทั้งหมด1ตำแหน่งทั่วนะครับมาในสไตล์การเล่นดีเฟนซีฟโกลคีปเปอร์นะฮะผู้รักษาประตูที่เน้นเฝ้าเสานะครับอยู่ในกรอบเขตโทษซะมากกว่านะฮะคือต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าความแตกต่างของดีเฟนซีฟโกลคีปเปอร์กับออฟเฟนซีฟโกลคีปเปอร์จริงๆผู้รักษาประตูเนี่ยมันมี2แบบเนาะโดยแบบนะครับผมของโอลิเวอร์คาร์เนี่ยก็จะเน้นเฝ้าเสาอยู่ในกรอบเขตโทษส่วนอีกรูปแบบนึงนะครับให้นึกถึงนอยเออร์ไว้นะก็จะเน้นแบบวิ่งออกมาตัดบอลบ้างนะครับหรือว่าแบบบางทีก็วิ่งออกมาเองแบบมาช่วยในเรื่องของจังหวะหลุดอะไรแบบนี้นะครับก็ไปเลือกได้ว่าชอบแบบไหนนะแต่เอาเป็นว่าเขามีทั้งหมด6สกิลนะครับสกิลในเรื่องของด้านผู้สาประตูก็น่าจะมีครบทั้งหมด4สกิลเลยนะครับแล้วก็มีสกิลนะฮะการเป็นกัปตันทีมรวมถึง Fighting Spirit อีกด้วยไอ้ Fighting Spirit เนี่ยจริงๆก็เหมาะกับนักเตะที่เป็นกองหลังแล้วก็ผู้สาประตูนะครับส่วนค่าพลังของเขานะครับผมที่เรียกได้ว่าน่าสนใจก็จะมีในเรื่องของการเตะแรงมากครับผมว่าน่าจะเตะจากประตูฝั่งนี้ไปถึงประตูฝั่งโน้นได้เลยนะฮะแล้วก็เข้าปะทะดีอยู่ที่95ฟอร์มการเล่น8นะครับล้มลุกเร็วต้านทานความบาดเจ็บได้ค่อนข้างดีแต่ว่าในเรื่องของพลังกระโดดแอบน้อยไปนิดหนึ่งนะครับส่วนค่าพลังกับผู้สาประตูก็ค่อนข้างน่าเสียดายมากๆมีแค่กระโดดปัดที่ยังไม่เต็ม99แต่ก็อยู่ที่98นะฮะผมว่าจริงๆมันก็แตกต่างกันเล็กน้อยมากๆเลยนะครับน่าจะไม่ค่อยเห็นผลมากและเมื่อเอาไปเล่นกับ Bayern Munich นะครับค่าพลังโดยรวมจะอยู่ที่95แล้วก็จะมีค่าพลังนะครับผมเต็ม99นะฮะทั้งหมด6ค่าพลังเรียกได้ว่านี่คือสุดยอดนะฮะเหมือนแบบอารมณ์แบบเมสซี่โรนัลโดเอ็มบัปเป้ในร่างของผู้รักษาประตูเลยก็ว่าได้นะครับและเขานะครับมี1รูปแบบนะครับในรูปแบบของผู้รักษาประตูไอคอนิกโมเมนต์เช่นเดียวกันพอมาเปรียบเทียบเนี่ยแน่นอนครับสิ่งแรกที่เราเห็นก็คือเรื่องของสกิลที่แตกต่างนะครับตัวที่มาให้แรกนะครับจะมีสกิลมากกว่า1สกิลนะฮะคือมันพิมพ์ตกไปนะครับไอ้สกิลสุดท้ายเนี่ยก็คือเป็นสกิลคว้างบอลระยะใกล้นะครับมันตกคำว่า GK ไปนะฮะเอาไปว่ามีสกิลมากกว่า1สกิลแต่ว่าค่าพลังที่แตกต่างกันนะครับผมก็เอาที่เกี่ยวกับผู้สาประตูแล้วกันนะฮะก็คือในเรื่องของพลังกระโดดเนี่ยลดลงไป5ส่วนค่าพลังอื่นผมว่ามันไม่ค่อยจำเป็นสักเท่าไหร่นะครับเมื่อเทียบกันกับตัวผู้รักษาประตูนะฮะและแน่นอนครับมันแตกต่างกันน้อยมากๆเลยนะฮะก็ตัดสินใจได้เลยนะว่าอยากจะได้แบบไหนส่วนตัวผมว่าแบบจริงๆแบบไหนก็ได้อะมันก็ไม่ได้แตกต่างกันมากถ้าเป็นผมนะไหนๆก็แบบจะแลกได้ฟรีอยู่แล้วโดยที่ใช้แค่ eFootball Point ก็น่าแลกมากๆเลยนะครับแล้วก็หลายๆคนน่าจะขาดไอคอนิกโมเมนต์ของตำแหน่งผู้รักษาประตูอยู่นั่นเองนะครับแต่ว่าพอไปเปรียบเทียบกับตัวตำนานธรรมดานะฮะเราก็จะเห็นว่าโอเคบวกกันไปหลากหลายค่าพลังโดยเฉพาะการเข้าปะทะแล้วก็พลังกระโดดเนี่ยดีกว่าอย่างชัดเจนแล้วก็มีสกิลมากกว่า1สกิลด้วยนั่นเองนะครับส่วนค่าพลังโดยรวมก็มากกว่า1นั่นเองนะและเพื่อการตัดสินใจที่ง่ายขึ้นนะครับผมในปัจจุบันนะอัปเดตข้อมูลวันที่8นะครับผมมกราคม2021นะฮะจำนวนผู้รักษาประตูนะครับรูปแบบของไอคอนิกโมเมนต์เนี่ยมีทั้งหมด4คน6แบบตรงนี้เราลองมาดูกันนะครับว่าถ้าจะต้องแบบตัดสินใจว่าเฮ้ยเลือกสักคนนึงเอาใครดีนะครับผมคิดว่าอย่างนี้นะฮะสิ่งที่เราเห็นได้อย่างแตกต่างชัดเจนอย่างนึงคือผมอาจจะไม่ได้ใส่เข้ามาให้แต่ผมจะพูดให้ฟังก็คือมีแค่คาซิยาสเท่านั้นนะครับที่เป็นสไตล์ออฟเฟนซีฟโกลคีเปอร์หรือว่าผู้สาประตูที่แบบบางทีอาจจะวิ่งออกมาช่วยตัดบอลบ้างแต่นอกนั้นเนี่ยจะเป็นดีเฟนซีฟโกลคีเปอร์หมดเลยนั่นเองนะครับแต่สิ่งที่เราเห็นได้ค่อนข้างชัดเจนนะครับส่วนใหญ่เนี่ยค่าพลังที่แตกต่างกันนะครับก็จะเป็นในเรื่องของค่าพลังในส่วนของการกระโดดปัดบอลกิฟเฟนเนี่ย92อันนี้น้อยไปคาซิยาเสื้อส้มเนี่ย92ก็ยังดูน้อยไปแถมกระโดดจับบอลเนี่ยก็ยังดูไม่ถึง99ด้วยนะมาดูปีเตอร์เชคครับปีเตอร์เชคเนี่ยก็99เกือบหมดแต่ว่ากระโดดปัดเนี่ยน้อยกว่าเพื่อนเลยอยู่ที่89นะครับส่วนคาซิยาเสื้อสีฟ้านะครับพอเรามาดูแล้วก็99เกือบหมดนะแต่ว่ากระโดดจับบอลกับกระโดดปัดบอลเนี่ยก็ยังดูน้อยอยู่เอาเป็นว่าถ้าสมมุติว่าวัดกันที่เรื่องของค่าพลังในด้านของการเป็นผู้สาประตูอย่างเดียวนะครับทั้ง5ค่าพลังตรงนี้แน่นอนครับว่าโอลิเวอร์คาร์นะครับผมด้านบนซ้ายสุดคือค่าพลังเต็ม99ทั้งหมดนั่นเองนะครับแต่ว่าอย่าลืมนะฮะ
ไอคอนิกโมเมนต์ที่มาให้เราแลกเนี่ยมันแลกได้โดยที่เราไม่ต้องใช้ความพยายามมากมายเลยนะครับก็ลองไปตัดสินใจดูแล้วกันนะครับว่าคุณชอบผู้รักษาประตูแบบไหนนั่นเองนะครับยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามแล้วก็รับชมมากๆเลยนะครับผมคลิปนี้อาจจะยาวไปสักหน่อยนะครับแต่ก็พยายามที่จะให้มันครบถ้วนที่สุดนะครับผิดพลาดตรงไหนหรือว่าอยากจะเสริมเพิ่มเติมยังไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับที่สำคัญก็คือผมมี3เกณฑ์นะครับที่อาจจะช่วยทำให้คนเนี่ยตัดสินใจง่ายขึ้นว่าจะแลกใครดีนะครับเกณฑ์แรกครับผมสโมสรที่เราชอบนะครับอย่าลืมว่า5คนที่มาใหม่นี้นะฮะอยู่กันคนละสโมสรที่แตกต่างกันเลยทั้งบาเยิร์นทั้ง AC มิลานเอเลนติโกมาดริดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรือว่าอาร์เซนอลนะครับอย่างที่2ก็คือดูว่าถ้าเราอยากจะไปจัดทีมไอคอนิกโมเมนต์เนี่ยเราขาดตำแหน่งไหนนะครับเราขาดผู้รักษาประตูหรือเปล่าเราขาดกองหลังไหมเราขาดกองกลางขาดแบ็กซ้ายหรือว่าขาดตำแหน่งกองหน้าหรือเปล่าและอย่างสุดท้ายครับดูด้วยนะครับว่าค่าพลังเนี่ยพอไปเปรียบเทียบนะครับผมกับตัวตำนานธรรมดาเปรียบเทียบกับคนอื่นๆหรือว่าเปรียบเทียบกับนักเตะในตำแหน่งเดียวกันหรือแม้กระทั่งเปรียบเทียบกับตัวเขาเองนะครับผมที่ในรูปแบบอื่นๆที่อาจจะมาให้เราเนี่ยได้เปิดในอนาคตเนี่ยก็ลองชั่งใจตรงนี้อีกนิดนึงครับเพราะอย่าลืมนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยมีไอคอนิกโมเมนต์นะครับผมให้เราแลกนะครับทั้งหมด11คนและเขายังอยู่กับเราอีกหลายเดือนอยู่กับเราอีกเป็นร้อยๆวันเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยค่อยๆเก็บไปค่อยๆตัดสินใจก็ได้นะครับแล้วเพื่อนๆล่ะครับผมคิดเห็นอย่างไรหรือว่าอยากจะแลกใครนะครับก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับเผื่อว่าจะช่วยทำให้คนอื่นรวมไปถึงผมเนี่ยตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับไปแล้ววันนี้สวัสดีครับ